بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติสุขความเมตตาและความจำเริญจากอัลเลาะห์จงประสบแด่ท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้มาพบกันอีกครั้งนึงนะครับในการศึกษาเรื่องราวของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามพร้อมการใคร่ควรนะครับหัวข้อในวันนี้ก็คือการพบกันอีกครั้งหนึ่งระหว่างนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามและพี่ๆของท่านนะครับหลังจากที่พี่ๆนบียูซุฟได้จับตัวนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามไปและไปปล่อยทิ้งไว้กลางป่าแล้วก็นบียูซุฟถูกจับตัวไปขายในตลาดทาสที่เมืองอียิปต์และไปอยู่บ้านของผู้ว่าการอียิปต์นะครับแล้วก็ได้ถูกซุไลคอยั่วยวนจนกระทั่งสุดท้ายท่านต้องไปอยู่ในเรือนจำอยู่ในคุกในหลายปีด้วยกันนะครับจนกระทั่งสุดท้ายท่านได้ออกมาจากเรือนจำ เนื่องจากท่านได้ไปทำนายฝันให้กับเพื่อนร่วมเรือนจำ2คน คนหนึ่งก็ถูกประหารชีวิตอีกคนหนึ่งได้รอดออกไปท่านได้ฝากให้คนที่ได้รอดออกไปเนี่ยบอกกับกษัตริย์ว่าท่านเนี่ยไม่มีความผิดแต่อย่างใดแต่ปรากฏว่าชายคนนั้นก็ลืมแล้วก็มานึกได้อีกทีนึงตอนที่กษัตริย์ได้ฝันเห็นวัว7ตัววัวอ้วน7ตัวถูกวัวผอม7ตัวเนี่ยได้กินนะครับแล้วก็ชายคนนั้นก็บอกว่าฉันรู้จักคนที่จะทำนายฝันได้นั่นคือนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามท่านจึงได้ออกมาจากเรือนจำแล้วก็ได้มาขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งที่สูงส่งที่เมืองอียิปต์กษัตริย์ก็จะแต่งตั้งให้นบียูซุฟได้ดูแลเป็นผู้ช่วยกษัตริย์นะครับนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามก็บอกว่ากอลาจานีอะลาคอซาอินอัรฎิอินนีฮาฟีซุนอาลีมได้โปรดแต่งตั้งฉันให้เป็นผู้ดูแลการคลังของอียิปต์เพราะฉันเป็นผู้ที่มีความรู้ผู้ที่มีอามานะฮาฟีซุนอาลีมมีอามานะแล้วก็มีความรู้นะครับกษัตริย์ก็ได้แต่งตั้งและจุดจากจุดนี้เองเนี่ยอัลเลาะห์ก็ได้บอกว่าเราได้ตอบแทนยูซุฟเนื่องจากยูซุฟได้เป็นคนดีมาตลอดและขณะเดียวกันอัลเลาะห์ก็ได้ตักเตือนว่าวัลอัจรุลอาคิเราะติค็อยรุลลิลลดีนอามานูวะกานูยัตตะกูลการตอบแทนในโลกหน้าเนี่ยย่อมดีกว่าประเสริฐกว่าสิ่งที่นบียูซุฟได้รับในโลกนี้นั่นหมายถึงว่าผู้ศรัทธาเนี่ยได้รับความดีงามทั้งในโลกนี้และโลกหน้าทุกครั้งที่เราได้รับความดีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใดในโลกนี้เราจะต้องไม่ลืมว่าการตอบแทนของอัลเลาะห์ในโลกหน้ามีความดีกว่าประเสริฐกว่าขณะเดียวกันผู้ศรัทธาก็ไม่ได้หมายถึงเราจะได้รับการตอบแทนเฉพาะในโลกหน้าเท่านั้นแต่ในโลกนี้เราก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับการตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันนะครับครั้งที่แล้วเราหยุดกันถึงตรงนี้ในวันนี้อินชาอัลเลาะห์จะมาตัดฉากมาสภาพจากนบียูซุฟที่ระเหเร่ร่อนนะครับจนกลายมาเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ปกครองเมืองอียิปต์และช่วงนั้นเนี่ย7ปีแรกผ่านไป7ปีที่มีความอุดมสมบูรณ์ผู้คนก็มีอาหารการกินแบบสมบูรณ์และครั้งก่อนนู้นผมเคยพูดเกี่ยวกับการบริหารการเงินแบบนบียูซุฟไปแล้วการปกครองของนบียูซุฟแล้ววันนี้จะพูดถึงในเชิงครอบครัวว่าพี่ๆของนบียูซุฟ กลับมาพบกับนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่คนละที่ละเจอกันครั้งสุดท้ายตอนอยู่ในป่านอกบ้านในสภาพที่พี่ๆเนี่ยจะกลั่นแกล้งนบียูซุฟอ่อนแอกว่าในวันนี้เจอกันอีกครั้งหนึ่งที่เมืองอียิปต์ในสภาพที่พี่ๆอ่อนแอแต่นบียูซุฟมีความเข้มแข็งกว่าแล้วท่านจะแก้แค้นหรือเอาคืนกับพี่ๆอย่างไรนะครับเดี๋ยวรอรถไฟผ่านก่อนเราสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่า ต่อไปนี้ทักทายพี่น้องทางเพจบ้านมุสลิมเลยนะครับที่กำลังรับชมอยู่สามารถที่จะฝากคำถามได้ชะลอเราจะศึกษากันประมาณ45นาทีนะครับนับจากนี้ไปนะฮะเพราะว่าผ่านไปได้ประมาณ15นาทีอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าในซูเราะห์ยูซุฟอะลัยฮิสสลามอายะห์ที่58นะครับว่าอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวะจาอออิคฺวะตุยูซุฟฟะดะคอลูอะลัยฮิฟะอะรฟะฮุมวะฮุมละฮูมุนกิรูนและพี่ๆของยูซุฟก็ได้มาหมายถึงว่าเดินทางจากเมืองกันอานมาที่เมืองอียิปต์เนื่องจากอาหารการกินในช่วงนั้นขาดแคลน
ป็นช่วงปีแรกๆที่ไม่มีอาหารปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นตามที่กษัตริย์ได้ฝันนบียูซุฟได้ทำนายเอาไว้แต่ว่าที่เมืองอียิปต์เนี่ยนบียูซุฟได้เป็นคนบริหารจัดการกองคลังของอียิปต์บริหารจัดการอย่างดีจนทำให้สามารถเก็บอาหารไว้ในยุ้งฉางได้และสามารถจะไว้บริโภคในภาวะที่มีความขาดแคลนได้นี่ก็เป็นบทเรียนที่เราเอามาใช้ในการเงินของเรามีสำรองด้านการเงินเอาไว้6เดือนปีนึงหรือแล้วแต่หรือวางแผนช่วงวัยเกษียณได้รับบทเรียนจากนบียูซุฟอะลัยฮิสลามผู้ศรัทธาจำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเงินไม่ใช่เงินมาเท่าไหร่ก็หมดเท่านั้นนะครับแต่พี่ๆนบียูซุฟไม่ทันที่จะได้ระวังในส่วนนี้ก็เลยเดินทางมาหานบียูซุฟได้ข่าวว่าที่เมืองอียิปต์เนี่ยเขามีข้าว มีอาหารได้เก็บตุนเอาไว้และสามารถจะนำเอาสินค้าหรือเงินทองเนี่ยมาแลกเปลี่ยนได้พี่ๆเข้ามาหานบียูซุฟฟาดะคอลูอะลัยฮิได้มาและเข้ามาหายูซุฟอัลลอฮ์บอกว่าฟาอารอฟะฮุมยูซุฟเนี่ยจำพวกเขาได้วะฮุมละฮูมุนกิรูนแต่พวกเขาจำนบียูซุฟไม่ได้อันนี้เป็นบทเรียน แรกเลยนะครับว่าคนที่มีความใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามักจะเป็นคนที่มีความละเอียดอ่อนเป็นคนที่มีสติแต่ว่าคนที่อาจจะหลงลืมอัลลอฮ์หรือว่าชีวิตเขามีความผิดก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ทันตระหนักอะไรเท่าไหร่นักแม้พี่ๆจะจำนวนกี่คนครับ10 คนแต่นบียูซุฟคนเดียวนบียูซุฟจำได้ทั้งหมดเลยพี่ๆ10คนเนี่ยจำนบียูซุฟไม่ได้วะฮุมละฮูมุนกิรูนซึ่งก่อนหน้านี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกนบียูซุฟไปก่อนตอนที่พี่ๆจับโยน ยูซุฟอะลัยฮิสสลามไว้ที่บ่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าและเจ้าเนี่ยจะบอกพวกเขาวะอูฮัยนาอิไลฮิละตุนับบิอันนะฮุมบิอัมริฮิมฮาซะวะฮุมลายะชูรุนเจ้าจะบอกเรื่องราวเหล่านี้แก่พวกเขาในสภาพที่พวกเขาเนี่ยไม่รู้ตัวลายะชูรุนพวกเขาไม่รู้ตัวนี่คือช่วงที่พวกเขาเนี่ยยังไม่รู้ตัวว่านั่นคือนบียูซุฟและผู้ศรัทธาเนี่ยท่านนบีบอกว่าในหะดีษบทหนึ่งนะครับเป็นหะดีษที่ใส่รายงานดออีฟแต่ว่าเนื้อหาถูกต้องนบีว่าอิตตะกูฟิรอซะตันมุมินจงระวังการมองสายตาอันเฉียบคมของผู้ศรัทธาฟะอินนะฮูยันซุรุบินูริลลาห์เพราะเขามองด้วยกับรัศมีของอัลลอฮ์เขาจะมองอะไรแบบเข้าใจอีกหะดีษบทนึงซอฮีฮะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเมื่อบ่าวคนหนึ่งเป็นที่รักของอัลลอฮ์แล้วเนี่ยเราบอกกุนตุซัมอาเป็นหะดีษกุดซีกุนตุซัมอาฮุลลซียัสมาอูบิวะบะซะรุฮุลลซีวะบะซะรุฮุลลซีวะบะซะรุฮุลลซียุบซิรุบิข้าจะเป็นหูที่เขาใช้ฟังเป็นตาที่เขาใช้มองหมายถึงว่าคนจะฟังอะไรที่ผูกพันกับอัลลอฮ์จะเข้าใจประเด็นง่ายและเช่นเดียวกันจะมองอะไรเนี่ยจะรู้ว่าเรื่องราวที่แท้จริงมันเป็นอย่างไรอันนี้คือพิเศษคนใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเช่นเดียวกันถ้าพี่น้องได้ศึกษากุรอานเรียนรู้เนื้อหาในกุรอานเนี่ยก็จะพบเรื่องราวตรงนี้คือบางเรื่องมันเป็นปัญญามันรู้มันมาจากเซนส์หรือว่ามาจากความเข้าใจโดยเฉพาะคนที่ศึกษากุรอานและใคร่ครวญเนี่ยจะช่วยให้เราเข้าใจประเด็นต่างๆได้อย่างดีมีความละเอียดอ่อนในเรื่องต่างๆนะครับเหมือนกับนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามฟะอารอฟะฮุมวะฮุมละฮูมุนกิรูนจำพวกเขาได้แต่พวกเขาจำนบียูซุฟไม่ได้นะพวกเขาก็มาค้าขายเมืองกับคนอื่นๆเข้ามาในเมืองอียิปต์แล้วก็มาทำการค้านบียูซุฟก็การค้าปกติไม่ได้คิดเครียดแค้นแต่อย่างใดเป็นลักษณะเด่นของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามที่แม้คนอื่นจะอิจฉาริษยานบียูซุฟแต่นบียูซุฟไม่คิดอิจฉาและไม่คิดแก้แค้นล้างแค้นแต่อย่างใดนะเมื่อจัดเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเขามากัน10คนพวกเขาบอกว่าเรามีน้องชายอีกคนนึงไม่ได้มาด้วยอยู่ที่บ้านแต่ละคนเนี่ยมีสิทธิ์จะได้อาหารบรรทุกอูฐกลับไปอาหารบรรทุกอูฐกลับไปเนี่ยคนละ1ตัวอูฐแต่พวกเขามา10คนและอ้างว่าพวกเรามีน้องชายอีกคนนึงจริงๆจะมาแต่ไม่ได้มาจะขอเพิ่มอีก1ตัวอูฐนะนบีซุบบอกว่าไม่ได้ตามกติกาเนี่ยใครเอามากี่คนก็ได้ตามนั้นถ้าต้องการจะใช้สิทธิ์ของอีกคนหนึ่งต้องมาเองนบียูซุฟรู้ว่ามีจริงๆเพราะคนนั้นเนี่ยอีกคนหนึ่งคือใครครับ
น้องชายนบียูซุฟคือบินยามินท่านรู้ท่านจึงฉวยโอกาสบอกกับพี่ๆบอกว่างั้นครั้งหน้านำเอาน้องชายมาดูต้องการจะเจอน้องชายไม่ได้เจอกันมานานถ้าเป็นแบบนี้ครั้งหน้าเนี่ยให้พวกท่านนำน้องชายมาด้วยถ้าไม่ฉะนั้นแล้วไม่ต้องมาใกล้ไม่ต้องมาอีกฉันจะไม่ขายสินค้าให้ อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าวะลัมมาจะฮะซะฮุมบิจะฮาซิฮิมกอลาตูนีบิอะคิลละกุมมินอะบีกุมألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير منزلين เมื่อนบีซุบเตรียมสัมภาระให้พวกเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วขายสินค้าเรียบร้อยแล้วก็บอกว่านำพวกเจ้าจงนำเอาน้องชายร่วมพ่ออีตูนีบิอาคิลละกุมมินอาบีกุมอันนี้เขาเรียกว่า ครั้งต่อไปต้องการจะได้สินค้าเพิ่มใช่ไหมเอาน้องชายมาด้วยแต่ถ้าหากไม่นำมาเดี๋ยวนบียูซุฟจะขู่ด้วยแต่ก่อนจะขู่นบียูซุฟพูดถึงความซื่อสัตย์อันนี้ก็เป็นเทคนิคในการค้าที่จะประสบความสำเร็จนะการค้าขายที่จะประสบความสำเร็จก็คืออาลาตะเราณอันนีอูฟิลไกลพวกท่านไม่เห็นหรือว่าฉันเนี่ยให้การตวงช่างอย่างสมบูรณ์อย่างไรว่าอานาคอยรุนมุนซิลการตวงช่างอย่างสมบูรณ์คืออะไรครับการค้าให้จำนวนแบบเต็มแบบสมบูรณ์หรืออาจจะเกินนิดหน่อยอูฟิลไกดอันนี้เป็นเทคนิคในการค้าคนส่วนใหญ่พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยคือจะช่างแบบไหนฮะช่างแบบให้ขาดคิดว่าการให้ขาดเนี่ยได้กำไรไม่ใช่เฉพาะแม่ค้าพ่อค้าการทำงานก็เหมือนกันสมมติว่าเขาจ้างเราบริษัทจ้างเรา 30,000 คนนี้เนี่ยจ้างมาต่อเดือน 30,000 ถ้าคนทั่วไปอาจจะคิดว่าถ้าฉันต้องการกำไรจากบริษัทนี้ฉันจะทำงานให้เขาเท่าไหร่ครับทำงานให้ 25,000 ก็พอจะได้กำไร 5,000 ทำมูลค่าให้ 25,000 ซึ่งเป็นความคิดที่ผิดอันนี้เขาเรียกว่าให้มูลค่าเนี่ยต่ำกว่าที่เขาจ้างแม้ว่าอาจจะเขาอาจจะไม่ได้ไล่ออกทีเดียวแต่ว่าตามหลักการค้าขายแล้วเนี่ยผิดตามหลักศาสนาก็ผิดเช่นเดียวกันตามหลักการค้านี่ผิดยังไงครับผิดก็คือเราไม่ได้สร้างความประทับใจให้กับเขาเขาก็รู้ว่าเราทำงานแบบ 25,000 ทำงานแบบ 25,000 ซึ่งเขาก็รู้แล้วก็รู้สึกไม่จะไล่ออกก็ไม่ได้จะเชิญออกก็ไม่ได้ก็ต้องจ้างต่อไปแบบว่าขาดทุนแบบนั้นใช่ไหมฮะแต่ว่าคนที่เข้าใจอย่างถูกต้องแต่เขาไม่ประทับใจโอกาสจะขึ้นเงินเดือนก็ยากแต่สำหรับคนที่เข้าใจหลักการค้าขายอย่างถูกต้องทำงานเงินเดือน 30,000 เขาจะ add valueให้กับบริษัทได้ 40,000 50,000 หรือ 60,000 แล้วไม่ถือว่าตัวเขาเนี่ยเสียหายเพราะอะไรครับเพราะการทำเนี่ยบริษัทจะได้คุณภาพจากการทำงานของเขาไปนะแต่ว่าลักษณะนิสัยการทำงานแบบนี้คุณสมบัติหรือความมันติดตัวเขาไปเองคนที่ได้จริงๆแล้วก็คือวินวินตัวบริษัทได้กำไรมากกว่าที่จ้างด้วยและตัวเขาเองก็ได้บุคลิกที่ดีติดตัวกลับไปด้วยใช่ไหมฮะแบบนี้จึงเป็นวิธีการที่ถูกต้องเหมือนกับการค้าขายการค้าขายแบบผิดก็คือให้น้อยกว่าที่คนเขาให้เรามาพ่อค้าแม่ค้านักธุรกิจดีลได้แล้วแต่ให้น้อยกว่าคนจ่ายเงินกับเรามาอันนี้ไม่ถูกต้องหน้าที่ของเราคืออะไรครับจำเป็นต้องให้มากกว่าเขาเรียกว่า deliver ให้มากกว่าที่ promiseสัญญาเท่าไหนเนี่ยเราให้ ให้กับลูกค้าให้กับคู่ค้าของเราเนี่ยมากกว่าที่เราสัญญาอันนี้เป็นเคล็ดลับทำให้การค้าสำเร็จ พูดถึงตัวสินค้าเองให้มากกว่า ในตัวที่สองที่จะทำให้การค้าประสบความสำเร็จคือการบริการสร้างความประทับใจทั้งสองอย่างให้ที่มากกว่าแล้วและสองคือให้มากกว่าที่เขาจ่ายและสองคือการสร้างความประทับใจ ซึ่งนบียูซุฟเนี่ยก็ได้บอกอาลัมตะเราอันนี้อาลาตะเรานะอันนี้อูฟินไกละวะอานะคอยรุนมุนซิลและฉันยังให้ที่พักอย่างดีงามอีกด้วยคอยรุนมุนซิลินหมายถึงว่าทั้งให้สินค้าอย่างครบถ้วนและให้บริการอย่างยอดเยี่ยมถามว่าคู่ค้าแบบนี้เนี่ยครั้งต่อไปเขาจะกลับมาไหมครับเขาจะกลับมาอย่างแน่นอน
ันนี้ก็เป็นเคล็ดลับในส่วนของการทำธุรกิจแบบนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนะครับนอกจากนั้น นบียูซุฟไม่เพียงแค่อะไรนะครับพูดในเชิงบวกไปแต่ยังมีการขู่ด้วยแล้วก็เป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งสำหรับคนที่ทำธุรกิจการค้านะที่จะประสบความสำเร็จก็คือดีลใดที่จะเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้แสดงความกังวลมากจนเกินไปกับดีลนั้นว่าฉันต้องได้ถ้าคนแสดงว่าฉันต้องได้ดีลนี้ต้องขายให้ได้เนี่ยลูกค้าเขาจับได้คู่ค้าของเราจับได้แล้วเขาจะเป็นคนที่อยู่เหนือกว่าหมายถึงเขามีสิทธิ์จะต่อรองเราได้ถ้าเราอยากขายมากๆจะต่อรองราคาหรืออะไรก็แต่ในนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยบอกอายะห์ต่อไปบอกว่าฟาอิลลัมตะตูนีบิฮิฟะลากัยลาละกุมอินดีวะลาตักรบูนและหากพวกท่านไม่นำเอาเขามาบินยามินไม่มาอีกคนนึงนะก็ไม่มีฟะลากัยลาละกุมไม่มีการชั่งตวงให้แก่พวกท่านอีกจากฉันและพวกท่านก็ไม่ต้องมาอีกแล้วไม่ต้องมาใกล้ฉันแสดงว่าพวกท่านโกหกฉันจะไม่ทำการค้ากับใครคนที่โกหกนั้นแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่านบียูซุฟเนี่ยคือเวลาดิวเขาเขียนหนังสือกันเลยนะฮะเป็นเล่มๆเลยเนี่ยการดิววิธีที่ถูกต้องที่จะประสบความสำเร็จในการดิวคืออย่าแสดงออกซึ่งความกลัวว่าจะไม่ได้ดิวนั้นๆแต่ให้แสดงออกเป็นปกติถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรฉันอยากได้แต่ว่าไม่ได้ก็ไม่ได้เกิดความเสียหายถ้าแบบนี้เนี่ยเราจะถือว่าเราอยู่เหนือกว่าผู้ดิวหรือว่าเราอยู่ในระดับที่เท่ากันและเช่นเดียวกันอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้การค้าขายประสบความสำเร็จก็คือคำพูดที่ซื่อสัตย์สุจริตเมื่อกี้ที่บอกว่างั้นพวกท่านไม่ต้องมาอีกแล้วเนื่องจากพวกท่านเป็นคู่ค้าที่ไม่ดีโกหกต้องการจะได้มากกว่าต้องการจะได้สิทธิ์มากกว่าคนอื่นแต่ว่าไม่โกหกแต่เป็นคนที่โกหกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงการค้าที่มีความจำเริญได้รับการเพิ่มพูนของทั้งผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยท่านนบีบอกว่าอัลบัยอานบินคียาริมาลัมยะตะฟัรรอกะفإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما สองผู้ค้าคู่ขายเนี่ยผู้ซื้อและผู้ขายหรือคู่ค้าทั้งสองคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเลือกดำเนินการค้าต่อไปหรือจะเลิกยกเลิกการค้าตราบใดที่ยังอยู่ในที่เดียวกันหากทั้งคู่ซื่อสัตย์และอธิบายแบบโปร่งใสการค้าของเขาทั้งสองเนี่ยทั้งสองฝ่ายจะได้รับความจำเริญบูริกะละฮูมาฟีบัยอิฮิมาแต่ถ้าทั้งคู่หรือ1ใน2เนี่ยปกปิดและโกหกก็จะถูกลบความจำเริญออกจากการค้าทั้ง2แสดงว่าการค้าที่จะเกิดความจำเริญเนี่ยต้องอาศัยความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์นี่คือมีประโยชน์กับทั้ง2ฝ่ายและการบัยยะนาบัยยะนาคือการบอกรายละเอียดมีความโปร่งใสนะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะการค้าก็จะไม่ประสบความสำเร็จไม่ได้รับการเพิ่มพูนนบีซุบก็บอกคุมครูพี่ๆบอกว่าฟาอิลลัมตะตูนีบิฮิฟะลากัยละละกุมอินดีวะลาตักรบูนหากไม่นำน้องชายมาก็ไม่มีการ ค้าขายกับฉันอีกแล้วแล้วก็ไม่ต้องเข้ามาใกล้ฉันอีกต่อไปอัลลอฮ์ได้เล่าว่าแล้วพี่ๆก็ได้ตอบกลับนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามไปดังต่อไปนี้กอลูซานูรอวิดูอันฮูอาบาฮูอินนาลาฟาอิลูนพวกเขาพี่ๆกล่าวว่าพวกเราจะเกลี้ยกล่อมนูรอวิดูอันฮูอาบาฮูเกลี้ยกล่อมคุณพ่อของเขาก็คือพ่อของบินยามินอันฮูเกลี้ยกล่อมนำตัวเขามาออกมาให้ได้ว่าอินนาลาฟาอิลูนและพวกเราจะทำเช่นนั้นจริงๆอินชาอัลลอฮ์ประโยคนี้เนี่ยถ้าเราดูมาใคร่ควรนะครับพี่ๆนบียูซุฟบอกว่าซานูรอวิดูซีนเนี่ยในภาษาอาหรับแปลว่าซีนบอกถึงอนาคตจะอยู่ข้างหน้าคำกิริยาปัจจุบันหรือกิริยาอนาคตซานูรอวิดูอันหูเราจะเกลี้ยกล่อมหรือโน้มน้าวคุณพ่อพี่ๆใช้คำว่าใครใช้คำว่าอะไรไม่ได้บอกว่าพ่อของพวกเรานะแต่พ่อของเขาทำไมฮะทำไมพี่ๆจึงใช้คำว่าพ่อของเขาทั้งที่เป็นพ่อของใครพ่อของพวกเขาเองด้วยแต่พวกเขาไม่บอกว่าพ่อของพวกเราแต่ใช้คำว่าพ่อของเขาคือพ่อของเบนจามินทำไมครับทำไมพี่ๆยังใช้คำว่าพ่อของเขาไม่ได้พ่อของพวกเราเพราะอะไรฮะ
เพราะเนื่องจากคนที่ดูแลบินยามีนเนี่ยคือพวกเขาเพราะพวกเขาคือคุณพ่อไม่ใช่ตัวพวกเขาจำได้ออกไหมฮะเราคนที่จะอนุญาตอันนี้ก็เป็นหลักการอิสลามนะคนที่จะอนุญาตให้ใครออกจากบ้านหรือเปล่าคือคุณพ่อโดยเฉพาะลูกที่เป็นเด็กวะลียุลอัมรวะลียุลอัมรก็คือผู้ปกครองดูแลมีสิทธิ์เนี่ยคือศาสนาอิสลามให้สิทธิ์กับคุณพ่อในการที่จะให้ออกไปไหนแม้ว่าตามหลักการอิสลามคุณแม่จะมีความใกล้ชิดกับลูกทั้งลูกชายลูกสาวเนี่ยมากกว่าพ่อก็ตามโดยเฉพาะช่วงวัยเด็กแต่สิทธิ์ในการที่จะให้ออกจากบ้านพ่อมีสิทธิ์ที่จะห้ามหรือจะให้ออกจากบ้านทำไมครับเนื่องจากว่าพ่อเนี่ยเป็นคนที่เข้าใจโลกได้ดีกว่าแม่และพ่อเป็นห่วงลูกไม่ใช่พ่อเป็นห่วงมากกว่าแม่นะแต่พ่อเป็นห่วงเหมือนกับแม่หรืออาจจะน้อยกว่าแม่แต่พ่อเข้าใจโลกมากกว่ารู้วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับลูกได้ดีกว่าการที่แม่จะประเมินสถานการณ์อันนี้อีกบทเรียนสำคัญมากสำหรับคนที่เป็นพ่อ การแต่งงานของผู้หญิงคนหนึ่งเช่นเดียวกันทำไมวะลียุลอัมรคนที่เป็นวะลีของฝ่ายเจ้าสาวจะต้องเป็นคุณพ่อทำไมฮะทำไมต้องเป็นพ่อเนื่องจากว่า พ่อเป็นคนใกล้ชิดกับลูกสาวน้อยกว่าแม่นะแต่พ่อเข้าใจโลกมากกว่าแม่และพ่อรู้จักผู้ชายที่จะเข้ามาในชีวิตของลูกสาวเนี่ยมากกว่าที่แม่ซึ่งเป็นผู้หญิงจะรู้จักอิสลามจึงให้สิทธิ์ในส่วนนี้กับผู้ชายเนี่ยมากกว่าไม่ใช่เป็นการดูถูกสตรีหรือผู้หญิงแต่เป็นการให้สิทธิ์อย่างถูกต้องอย่างมีฮิกมะห์ในการเป็นวาลีในการเป็นผู้ปกครองเป็นผู้ดูแลเพราะอะไรเพราะผู้ชายเนี่ยเข้มแข็งกว่าผู้หญิงเข้มแข็งกว่าด้านไหนบ้างด้านร่างกายและด้านสติปัญญาด้วยเช่นเดียวกันด้านอารมณ์ก็เช่นกันใช่ไม่ใช่ผู้ชายด้านร่างกายเข้มแข็งกว่าผู้ชายด้านสติปัญญาเข้มแข็งกว่าหลักฐานคืออะไรอาจารย์พูดแบบนี้มีหลักฐานไหมฮะหลักฐานเยอะมากเอาแค่ทั่วโลกเนี่ยว่าผู้นำทั่วโลกเนี่ยใครเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงฮะผู้นำทั่วโลกเป็นผู้ชายหมดผู้หญิงมีไม่กี่คนตลอดประวัติศาสตร์มี10กว่าคนไม่ถึง20คนใช่ไหมฮะ ผู้นำทั่วโลกเป็นผู้ชายและความเป็นจีเนียสต่างๆในทุกเรื่องเลยนะฮะแม้จะเป็นเรื่องที่ผู้หญิงถนัดมากกว่าผู้ชายอย่างเช่นเกี่ยวกับการทำครัวเย็บปักถักร้อยสุดท้ายเนี่ยคนที่เก่งที่สุดก็คือผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงโทษทีนะฮะแม้แต่การทำคลอดเองหมอผู้ชายเนี่ยเก่งกว่าหมอผู้หญิงนั่นหมายถึงว่าความเก่งผู้ชายเนี่ยดีกว่าเก่งกว่าแต่ไม่ได้หมายถึงว่าดูถูกผู้หญิงเปล่าเพราะผู้หญิงเนี่ยมีบางอย่างที่ผู้ชายไม่มีและไม่สามารถจะทำเหมือนกับผู้หญิงได้เช่นการตั้งครรภ์การเอาใจใส่ดูแลลูกด้านรายละเอียดต่างๆผู้ชายก็สู้ผู้หญิงในเรื่องนี้ไม่ได้อิสลามจึงให้ความสมดุลแล้วก็ เหมาะสมที่สุดในการมอบสิทธิ์ให้กับแต่ละคนอย่างไม่ใช้คำว่าอย่างเท่ากันทุกเรื่องไม่ใช่แต่อย่างมีฮิกมะห์อย่างเหมาะสมเลยกันไม่ใช่อย่างเท่าเทียมนะอิสลามให้สิทธิ์ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงอย่างเหมาะสมมีฮิกมะห์ไม่ใช่เท่าเทียมผู้ชายไม่มีทางเท่ากับผู้หญิงวะลัยซัซซะกะรุกันอุนซาใช่ไหมฮะวะลัยซัซซะกะรุกันอุนซาและผู้ชายเนี่ยไม่เหมือนกับผู้หญิงไม่ได้บอกว่าใครดีกว่าใครแบบตลอดไปไม่ใช่แต่บอกว่าไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันคือแต่ละคนมีจุดเด่นและจุดด้อยที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่มีอันนี้ก็เป็นการสร้างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเขาก็บอกว่าจะต่อรองให้จะคุยกับคุณพ่อให้กอลุซานูรอวิดูอันฮูอาบาฮูวะอินนาลาฟาอิลูนเราจะคุยกับคุณพ่อให้ฮะหลังจากนั้นนบียูซุฟก็รู้แล้วพวกเขาเนี่ยต้องการจริงที่จะนำเอาตัวน้องชายมาก่อนที่พวกเขาจะจากไปกลับไปที่บ้านของพวกเขาเนี่ยท่านก็หันไปบอกกับคนใช้ของท่านดังต่อไปนี้
وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون และนบีซุบได้กล่าวกับพนักงานคนใช้ของท่านก็คือเด็กๆคนงานอันนี้เป็นอีกบทเรียนหนึ่งสำหรับถ้าคนที่ต้องการทำธุรกิจการค้านี้จริงๆแล้วมันเรื่องราวนบีซุบเนี่ยสอนหลายเรื่องมากนะฮะอันหนึ่งก็คืออีกอันหนึ่งที่ผมพูดบ่อยเมื่อสักครู่นี้ก็บอกไปแล้วการทำธุรกิจนะอีกส่วนหนึ่งในการทำธุรกิจก็คือถ้าคนทำธุรกิจต้องรู้จักอย่างที่เรียกว่า leverage หรือว่าการใช้พลังทวีน้องเคยได้ยินคำนี้ไหมฮะพลังทวีหรือ leverage ก็คือการใช้เครื่องทุ่นแรงใช้เครื่องทุ่นแรงในการที่จะไม่ใช่แค่ทำงานแลกเวลาอย่างเดียวถ้าปกติแล้วเนี่ยเราทำงานต้องการที่จะได้เงินมาใช่ไหมฮะมีรายได้เพิ่มเนี่ยคนทั่วไปจะคิดยังไงครับทำงานแลกเวลาแต่คนที่เป็นนักธุรกิจจะคิดอีกแบบนึงคือเขาทำงานเหมือนกันแต่ทำงานเพื่อสร้างทรัพย์สินหรือเขาอาจจะจ้างงานคนอื่นหรือเขาอาจจะมีผลิตภัณฑ์มีตัวสินค้าเป็นเครื่องทุ่นแรงที่เขาจะไม่ต้องทำอะไรเองทั้งหมดจนกระทั่งเขาบอกว่าการที่เราจะเป็นนักธุรกิจที่สำเร็จเนี่ยไม่เพียงแค่เราคนเดียวที่รวยคนอื่นต้องรวยด้วยหมายถึงต้องมีการจ้างงานด้วยให้คนอื่นเขาได้ทำงานด้วยเป็นไปไม่ได้ที่เราจะทำงานคนเดียวแล้วก็ประสบความสำเร็จคนเดียวรวยคนเดียว เป็นไปไม่ได้ต้องแบ่งปันคือยิ่งใครสามารถทำให้คนอื่นรวยมากขึ้นเท่าไหร่ตัวเขาเองก็ยิ่งรวยมากเท่านั้นเข้าใจไหมฮะหมายถึงมีการจ้างงานพี่น้องลองดูเนี่ยผมไม่ได้พูดถึงแบรนด์หนึ่งแบรนด์ใดโดยเฉพาะนะฮะพี่น้องจะได้เห็นว่าอิสลามเนี่ยสอนเรื่องนี้ว่าอย่างดีและมันมีจริงเกิดขึ้นจริงมีตัวอย่างที่ผมจะยกในตอนนี้เนี่ยให้พี่น้องเห็นว่ามันมีคำสอนตัวบทเนี่ยอยู่ในกุรอานอย่างเช่นร้านสะดวกซื้อต่างๆจะเป็นแบรนด์ใดก็ตามที่เราเห็นกันนะฮะถามว่าใครรวยที่สุดก็คือเจ้าของรวยที่สุดใช่ไหมฮะแต่ถามว่าเจ้าของรวยคนเดียวไหมเปล่าเขามีการจ้างงานอย่างที่แบรนด์ชื่อก็ได้นะครับของเซเว่นหรือกันเซเว่นอีเลเว่นพี่น้องทราบไหมครับว่าในเมืองไทยเนี่ยมีกี่สาขาเดี๋ยวก่อนจะมีสาขาในแต่ละสาขาเนี่ยกำไรที่เขาได้ต่อวันต่อสาขาเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่นี่ผมเอาข้อมูลมาจากเพจลงทุนแมนนะต่อสาขาเนี่ยโดยประมาณเท่าไหร่ฮะประมาณ 3,000 บาท 3,000 บาทเยอะไหมฮะ 3,000 บาทถ้าดูแล้วเนี่ยถ้าคนทำงานเงินเดือนระดับนึงเนี่ย 3,000 ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ถูกไหมฮะ 3,000 ก็กลางๆระดับเซเว่นกำไรสาขาละแค่ 3,000 CEO บางบริษัทเนี่ยเขามีรายได้มากกว่านั้น 3,000 ถ้าคุณ20ทำ20วันแต่เขาทำ24ใช่ไหมฮะทำ30วัน ก็เงินต่อเดือนก็ประมาณเท่าไหร่ 90,000 คูณ30กลมๆนะ 3,000 คูณ30ก็เป็น 90,000 ถามว่าวันละ 3,000 เนี่ยน้อยไหมฮะระดับเซเว่นได้เราว่าน้อยแต่จริงๆน้อยหรือมากครับก็น้อย 3,000 แต่ประเด็นคืออะไรครับประเด็นคือเขาไม่ได้มีแค่สาขาเดียว เขามีกี่สาขาทั่วประเทศเฉลี่ยแล้วสาขาละ 3,000 ต่อวันนะมีทั้งหมด 10,000 สาขา 3,000 คูณ04ตัว 10,000 แสนล้านเท่าไหร่10ล้านต่อวันประมาณ30ล้านกำไรนะต่อวันตอนนี้เริ่มเยอะยังครับเยอะแล้วแล้วคูณ30ไปเท่าไหร่กำไรก็คือมหาศาลกำลังจะบอกว่าแต่กำไรนี้อันเนื่องจากที่เขาได้กว่าจะได้ 3,000 เนี่ยนะรายได้เขามากกว่านั้นอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ไปกระจายให้กับใครพนักงานผู้จัดการอะไรต่างๆนั่นหมายถึงว่าต้องมีคนเขาเรียกว่ามีพนักงานที่เขาจะต้องจ้างงานเจ้าสัวหรือว่าเจ้าของไม่สามารถจะมาทำเองทุกสาขาได้เขาต้องจ้างให้คนอื่นเนี่ยได้มีรายได้มีฐานะที่ดีขึ้นด้วย
ขณะเดียวกันสุดท้ายเงินก็จะไหลขึ้นไหลกลับไปหาเขาอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ถูกระบุในกุรอานนบียูซุฟไม่ได้ทำงานคนเดียวอันนี้ในเชิงของบริหารรัฐเองก็ตามหรือในเชิงของธุรกิจเองก็ตามถ้าทำคนเดียวฉันทำทุกอย่างเลยประหยัดเซฟคอสประหยัดทุกอย่างต้องการกำไรสูงสุดได้ไหมครับมันก็ได้แต่ว่าคุณจะไม่มีทางทำกำไรมากเกินกว่าเวลาที่คุณมีใช่ไม่ใช่ดังนั้นถ้าเป็นมองแบบผมอยากที่จะให้ ให้ไอเดียว่ามุสลิมควรที่ต้องรู้หลักการในการทำธุรกิจแบบนี้ แนะนำหนังสือให้พี่น้องอ่านหนังสือของโรเบิร์ตคิโอซากิเคยได้ยินไหมฮะหนังสือพ่อรวยสอนลูกในเล่มที่2ถ้าพี่น้องไม่เคยอ่านนะอ่านเล่มที่2ก็ได้ชื่อหนังสือเงิน4ด้านเขาจะสอนเกี่ยวกับมุมมองของเงิน4ด้านมีด้านนะมี employee S B และ I E ใน employee S ก็คือ self employed employee ก็คือพนักงานลูกจ้างนะตั้งแต่พันโรงจนถึง CEO เนี่ยเป็น E หมดเลย self employed ก็คือคนที่เป็นทำธุรกิจเล็กๆธุรกิจส่วนตัวเองหรือเป็น freelanceB ก็คือ business owner เป็นเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่แล้วก็ I คือ investor คือนักลงทุนเขาบอกว่าให้เปลี่ยนจากด้านซ้าย E กับ S เนี่ยให้เปลี่ยนเป็น B กับ I พี่น้องเราไปศึกษาเพิ่มเติมดูนี่ผมแตะ เล็กน้อย นะครับแต่เป็นจุดที่สำคัญมากมุสลิมเองจำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเงินด้านการทำธุรกิจ เพราะมีสอนในกุรอานวะกอลลิฟิตยานิฮิจอาลูบิฏออาตะฮุมฟีริฮาลิฮิมนบีซุบบอกคนใช้คนงานของท่านบอกว่าเอาสินค้าเอาทรัพย์เอาเงินของเขาเนี่ยเอากลับไปคืนไว้ในย่ามของพวกเขาอันนี้ก็เป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งสร้างความประทับใจให้กับใครให้กับลูกค้าการให้มากกว่าที่สัญญาเป็นจุดทำให้การค้าและธุรกิจประสบความสำเร็จอันนี้คือจุดเดียวเลยนะฮะลูกค้าคนทั่วไปเนี่ยเวลามองด้านการทำธุรกิจการค้าแล้วคนทั่วไปเวลามองด้านการทำธุรกิจการทำการค้าแล้วเนี่ยเขาจะมองว่าซื้อขายกันครั้งเดียวดีลนี้ครั้งเดียวแล้วจบจริงๆแล้วไม่ใช่นักใครทำธุรกิจจะรู้ว่าการหาลูกค้าใหม่การหาลูกค้าใหม่ยากกว่าการหาลูกค้าใหม่ยากกว่าการรักษาลูกค้าเดิมการกลับไปหาลูกค้าเดิมเช่นเดียวกันเหมือนกับการทำงานบริษัทใหม่เนี่ยจะหาบริษัทใหม่ที่ทำงานเนี่ยยากกว่าการอยู่บริษัทเดิมงั้นการรักษาฐานลูกค้าไว้หรือการขายซ้ำครั้งที่2การให้ลูกค้ากลับมาซื้อของของเราอีกครั้งเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นและในบีซุปรู้เทคนิคดังกล่าวจะทำยังไงที่จะให้ลูกค้ากลับไปครั้งหนึ่งสูตรของการทำให้ลูกค้ากลับมาอีกครั้งหนึ่งคืออะไรครับการสร้างความประทับใจหรือการให้มากกว่าที่สัญญาให้เขารู้สึกว่าคุ้มค่าเมื่อได้ทำดีลนี้หรือว่าได้ธุรกิจนี้ทำธุรกิจนี้กับเราอันนี้คือเคล็ดลับที่ถูกระบุในกุรอานบอกว่าเอาสินค้าเอาเงินคืนเข้าไปหน่อยนึงเขาเพื่อเขาจะได้กลับไปเนี่ยไปเจอว่าเขาได้มากกว่าที่ทำการค้ากับนบียูซุฟนะละอัลละฮุมยารจิอูนเพื่อพวกเขาจะได้กลับใหม่ครั้งเห็นไหมฮะเห็นไหมนี่คำว่าคีย์เวิร์ดอยู่ตรงที่ว่าละอัลละฮุมยารจิอูนเพื่อพวกเขาจะได้กลับมาทำอะไรกลับมาทำการค้าอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ทำให้การทำการค้าหรือธุรกิจของเราประสบความสำเร็จหลักสูตรจากอัลกุรอานแล้วเราก็ได้เล่าต่อนะครับว่าฟาลัมมารัจอูอิลาอาบีฮิมกาลูยาอาบานามุนิอามินนัลกัยลฟาอัรซิลมาอานาฟาอัรซิลมาอานาอะคานานักตัลวะอินนาละฮูละฮาฟิซูนเมื่อพวกเขา กลับไปยังพ่อของพวกเขา เห็นไหมฮะเพราะตำแหน่งนี้รอจาอีลาอาบีฮิมกลับไปหาคุณพ่อของพวกเขาอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่ารอจาอีลาอาบีฮิไม่ได้บอกว่ากลับไปหาพ่อของบินยามีนแต่ตอนพวกเขาบอกก่อนหน้านี้คืออะไรกอลูซานูรอวิดูอันฮุอาบาฮุเราจะต่อรองเจรจาเกลี้ยกล่อมคุณพ่อของเขาให้ ทำไมอายะห์นี้บอกว่าพวกเขากลับไปหาคุณพ่อของพวกเขาเพราะอะไรครับเพราะที่พวกเขาออกมาเนี่ยเนื่องจากคุณพ่อเนี่ยให้ออกมา
ดังนั้นเวลากลับไปเนี่ยก็กลับไปหาใครกลับไปหาคุณพ่อเหมือนกันออลูแล้วก็กลับไปรายงานรายงานเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นยังไงบ้างไปค้าขายมาอันนี้ก็เป็นหลักการในการบริหารครอบครัวเหมือนกันลูกออกจากบ้านไปแล้วลูกจะโตหรือจะเล็กขนาดไหนก็ตามออกจากบ้านไปแล้วกลับมาแล้วเนี่ยสรุปให้หน่อยว่าเป็นยังไงบ้างหน้าที่ของคุณพ่อต้องมีการสอบถามลูกๆไม่ได้ไว้จำจี้จำชัยนะฮะแต่สอบถามว่าเป็นยังไงบ้างสรุปหน่อยสิว่าไปโรงเรียนมาเป็นยังไงทำงานมาเป็นยังไงบ้างมีปัญหาอะไรพบเจอไหม เพื่อพ่อถ้ามีประสบการณ์มีความรู้จะได้ช่วย แก้ปัญหาให้กับลูกๆได้เมื่อพวกเขากลับมาแล้วกอลูยะ พวกเขาก็กล่าวกับนบียากุบอะลัยฮิสสลามว่ายาอับานาพ่อของพวกเราเอ่ย โอ้คุณพ่อครับมูนิอามินนัลไกลมูนิอามินนัลไกลพวกเราถูกห้ามอันไกลแปลว่าการชั่งตวงการค้าขายเนี่ยนะถูกห้ามจากพวกเราคือพวกเราหมดสิทธิ์แล้วปัญหา ลูกๆรายงานถึงปัญหาเลยพวกเราถูกห้ามแล้วทำไมนอกจากคือผู้ว่าการอียิปต์เนี่ยผู้ว่าการคลังอียิปต์ซึ่งคือนบียูซุฟพวกเขายังไม่รู้ว่านั่นคือยูซุฟนะห้ามไม่ให้พวกเราเนี่ยมาในครั้งต่อไปจนกว่าจะเอาน้องมาด้วยพวกเขาก็เลยบอกว่าพวกเราถูกห้ามไม่ให้ค้าขายในครั้งต่อไปในปีต่อไปแล้วนอกจากคุณพ่อต้องส่งน้องชายของพวกเรามาให้กับพวกเราฟาอรซิลมาอานาคุณพ่อช่วยส่งน้องชายของพวกเรามาพร้อมกับพวกเรานักตัลเราจะได้กลับไปทำธุรกิจหรือไปค้าขายกับคนอียิปต์อีกครั้งหนึ่งอาหารเราไม่มีแน่นอนถึงในปีต่อไปเราต้องไปอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็บอกกับคุณพ่อถึงประเด็นที่คุณพ่อกำลังกังวลก็คือกลัวว่าเบนยามินจะได้รับอันตรายถ้าปล่อยตัวเบนยามินไปกับพวกเขาว่าอินนาละฮูละฮาฟิซูนไม่ต้องกลัวคุณพ่อพวกเราจะเป็นคนดูแล ตัวบินยามินเองนะครับอันนี้ก็เป็นบทสนทนาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าบทสรุปที่พี่ๆเนี่ยนำเอาเรื่องราวไปพบเจอ แล้วมาสรุปให้กับพ่อไม่ต้องพูดยืดยาวประเด็นเลยเข้าประเด็นเลยก็คือมุนิอามินนัลไกลเราถูกห้ามไม่ให้ทำการค้าในครั้งต่อไปทางแก้คืออะไรคุณพ่อต้องส่งคุณพ่อต้องส่งน้องชายมาน้องชายของพวกเรามาเราจะได้นักตัลวะอินนาละฮูละฮาฟิซูนส่วนสิ่งที่คุณพ่อกังวลเนี่ยเราจะช่วยปกป้องดูแล น้องชายของพวกเราเองนะนบียะกูบว่าไงครับกอลาฮัลอามานุกุมอะลัยฮิอิลลากะมาอะมินตุกุมอะลาอะคีฮิมินกับลฟัลลอฮุค็อยรุนฮาฟิซาวะฮุวะอัรฮัมุรรอฮีมีนนบียะกูบจึงกล่าวว่าฉันจะไว้ใจพวกเจ้าต่อตัวบินยามีนนะได้อีกหรือฉันจะไว้ใจได้อย่างไรคือฉันจะไม่ไว้ใจอีกแล้วไม่เช่นนั้นเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกามาอามินตุกุมอาลาคีฮิเหมือนกับที่จะให้ฉันไว้ใจพวกเจ้าเหมือนกับที่ฉันเคยไว้ใจพวกเจ้าต่อพี่ชายของเขามาแล้วก่อนหน้านี้อย่างนั้นหรือ เห็นไหมฮะบทเรียนที่ได้รับก็คือนบียะกุบอะลัยฮิสสลามเนี่ยไม่ยอมที่จะถูกงูกัดจากรูเดียวถึง2ครั้งท่านเอาบทเรียนจากอดีตมาทบทวนแล้วไม่ต้องการเขาเรียกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากการหายตัวของยูซุฟคืออะไรปัญหาที่เกิดขึ้นจากการหายตัวของยูซุฟคืออะไรคือการที่พวกเขาคือการที่นบียะกุบเนี่ยไว้ใจลูกๆของตนเองโดยที่พวกเขากับทรยศท่านนบียะกุบอะลัยฮิสสลามนบียะกุบบอกว่าครั้งนี้ก็ฉันจะไม่ปล่อยเบนยามินไปเป็นอันขาด แล้วพวกเขาบอกว่าวะอินนาละฮูละฮาฟิซูนพวกเราจะดูแลเองก่อนหน้านี้ช่วงยูซุฟเนี่ยพวกเขาก็กล่าวเหมือนกัน กล่าวว่าไงอารุซิลมาอานาไม่ใช่บอกว่า
มาละกะลาตะมันนาอะลายูซุฟวะอินนาละฮูละฮาฟิซูนให้ยูซุฟไปกับเราเถิดเราจะเป็นผู้ที่ฮาฟิซูนพวกเขาเองวะอินนาละฮูละฮาฟิซูนสำนวนเดียวกันตอนขอยูซุฟออกไปว่าเราจะดูแลเองตอนขอยากุบตอนขอบินยามินออกไปเราจะดูแลเองแต่นบียากุบได้รับบทเรียนแล้วพวกเจ้าจะดูแลใช่ไหมวะอินนาละฮูละฮาฟิซูนไม่ฟัลลอฮุคอยรุนฮาฟิซะฉันไม่ให้พวกเจ้าดูแลแล้วอัลลอฮ์ต่างหากถ้าจะไปเนี่ยนะไม่ใช่พวกเจ้าดูแลแต่อัลลอฮ์ต่างหากเป็นผู้ดูแลที่ดียิ่งที่สุดวะฮุวะอัรฮามุรรอฮีมีนและพระองค์ก็เป็นผู้ที่เมตตายิ่งในหมู่บรรดาผู้เมตตาทั้งหลายนะครับอันนี้ก็เป็นบทเรียนนะครับซึ่งเป็นอายะห์สุดท้ายที่ผมอยากจะฝากเอาไว้เดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์ในครั้งต่อไปจะมาดูว่าแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยนบียากูบอะลัยฮิสสลามปล่อยตัวบินยามีนไปกับพี่ๆของเขาหรือเปล่าไม่ปล่อยถ้าไม่ปล่อยเนี่ยจะบอกด้วยกับเหตุผลอะไรหรือถ้าปล่อยไปเนี่ยก็จะด้วยกับเหตุผลอะไรเนื้อหาเนี่ยเป็นเนื้อหาที่น่าสนใจมากนะครับแต่ว่าคิดว่าในวันนี้ก็น่าจะได้รับบทเรียนกันพอสมควรเลยนะครับโดยเฉพาะบทเรียนจากการค้าขายแบบนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามที่จะการทำธุรกิจให้แบบประสบความสำเร็จรวมถึงเราสามารถเอาไปปรับใช้กับการทำงานของเราได้ทำงานในบริษัทจริงๆแล้วเราอาจจะมองว่าเราทำงานในบริษัทเนี่ยไม่ใช่เป็นธุรกิจแต่จริงๆแล้วเจ้าของบริษัทที่เขามองกับเราเนี่ยนะสมมติเราจะทำที่บริษัทใดก็ตามเราไม่ได้มองเป็นเชิงธุรกิจเพราะเราเป็นพนักงานเป็นอาจจะเป็นฟรีแลนซ์หรือเป็นพนักงานประจำนะเราไม่ได้มองเป็นเชิงธุรกิจนะแต่บริษัทอย่างไรเสียเขาก็มองเป็นธุรกิจเพราะบริษัทที่เราทำงานอยู่ยังไงเขาก็ต้องมีสินค้าหรือมีบริการให้กับลูกค้าบริษัทก็ต้องมีต้นทุนเขาก็จะมองเราว่าเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งจากต้นทุนของเขาคือสุดท้ายแล้วเขาก็จะมองเราเป็นธุรกิจเหมือนกันนะเราเองก็เช่นเดียวกันจำเป็นนี่ผมจะเน้นตรงนี้มากว่าเราจำเป็นต้องเข้าใจระบบธุรกิจที่มนุษย์มีการค้าขายซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็น ค้าขายโดยตรงหรือค้าขายผ่านเวลาผ่านความรู้ผ่านประสบการณ์ผ่านแรงงานของเราก็ถือเป็นการค้าขายเหมือนกันเขาซื้ออะไรแล้วบริษัทหนึ่งที่จะจ้างงานเราเนี่ยเขาซื้ออะไรจากเราเขาไม่ได้ซื้อเวลานะตอกบัตร 9:00 น. ถึง 5:00 น. เย็นไม่ใช่เขาไม่ได้ซื้อเวลาจากเราแต่เขาซื้ออะไรซื้อผลงานหรือซื้อความรู้ความสามารถจากเราใช่มั้ยฮะดังนั้นก็สูตรในการทำงานประสบความสำเร็จหรือทำธุรกิจประสบความสำเร็จก็คือการให้มากกว่าที่สัญญาเอาไว้หรือว่าที่คาดหวังแต่ส่วนใหญ่คือจะไม่ได้เป็นแบบนั้นอ่ะสมมติคนค้าขายบอกสรรพคุณของสินค้าดีแบบนั้นแบบนี้แต่พอให้จริงๆส่งมอบสินค้าจริงๆไม่ดีเหมือนกับที่สัญญาครั้งต่อไปมีไหมครับไม่มีแต่สินค้าหรือว่าบริการที่ประสบความสำเร็จคืออะไรบอกสัญญาแบบนึงบอกว่าของดีแต่พอแล้วให้แล้วเนี่ยดีกว่าถ้าแบบนี้เนี่ยลูกค้าเกิดความประทับใจและจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นลูกค้าเขาไม่ได้ซื้อเขาไม่ได้ซื้อเพราะว่ามันคุ้มค่าจริงอยู่ไม่จริงแต่เขาซื้อเพราะอารมณ์ไม่ได้คนทั่วไปก็ซื้อสินค้าเนี่ยไม่ได้ซื้อเราเองก็เหมือนกันไม่ได้ซื้อเพราะเหตุผลแต่คนตัดสินใจซื้อเนี่ยเพราะอารมณ์ทั้งนั้นแหละเหตุผลเนี่ยใช่แต่ละคนมีเหตุผลต้องการที่จะให้ตัวเองดีไงแต่ข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยเวลาคนซื้อสินค้าตัดสินใจซื้อของเนี่ยเขาซื้อด้วยกับอารมณ์ดังนั้นถ้าเราสามารถจะให้เขารู้สึกดีกับเราได้ก็เป็นเหตุทำให้เราสามารถจะขายสินค้านั้นๆได้เช่นเดียวกันถ้าพูดถึงเราอยู่ในพนักงานเป็นทำงานในบริษัทเช่นเดียวกันโอกาสที่จะเพิ่มได้รับเงินเดือนเพิ่มเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นเชิงเหตุผลแต่มันเชิงความรู้สึกเป็นเชิงอารมณ์มากกว่าหัวหน้าเจ้านายถ้าเขาเกิดความรู้สึกดีอารมณ์ดีเขาอาจจะไม่ใช่ว่าอาจคือเป็นปัจจัยที่จะทำให้เขาเพิ่มเงินเดือนให้เรามากกว่าที่จะคิดในเชิงแบบเหตุผลนะครับก็อยากจะฝากกับพี่น้องแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครมีคำถามในช่วงท้ายก็สามารถจะถามได้กูลูกาลิฮะดะวัสตัฆฟิรุลลอฮ์นะซีมะลีวะละกุมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัม